สวัสดีตอนเช้าในเมืองไทยตอนดึกในไอแลนด์แสนง่วงเหงาไทยตีสี่ตีห้าหกโมงเช้าไอแลนด์สี่ทุ่มเข้าถึงเที่ยงคืนอีกรอบไทยบ่ายสามถึงห้าโมงไอแลนด์เก้าโมงเช้าตรงแสนสดชื่นถึง11นาฬิกายามยั่งยืนยิ้มระรื่นอำลาแฟนรายการไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนหรือเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางหรือบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองและทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางอีกจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างแลวิทยุวปท.2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระมาเทศเพื่อเผยแผ่ธรรมะในไตรปิฎกยกมาแชร์บรรยายย้ำธรรมะแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเตปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกระถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองกองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ร่างกายนี้ที่แท้แค่บ้านพักเข้าพำนักพักพาอยู่อาศัย30,000วันต้องพลันยื่นคืนเขาไปวิงวอนใครไม่อาจขอต่อสัญญาแม้ชื่อเสียงโด่งดังอย่าหวังพึ่งเวลาถึงต้องจำพรากจากเคหาทิ้งร่างกายไว้โชว์ในโลกาสิ่งนำพาดีกับชั่วติดตัวไปวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปจงจำไว้ทุกชีวิตไม่แน่นอนจงมีศีลมีธรรมประจำจิตทำพูดคิดตามธรรมคำสั่งสอนนี่คือทางสร้างสุขสถาพรไม่เดือดร้อนศรัทธาบูชาธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกท่านมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 นไปจนถึง8:00 นวันนี้ก็ถ่ายทอดเสียงผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกและก้อนหิมะมาอย่างทุลักทุเลลำบากยากเย็นเหลือเกินไกลมากจากประเทศไอร์แลนด์ชิสทาวคอร์กซิตี้สาธารณรัฐไอร์แลนด์อาจารย์กายเข้ามาแล้วอาจารย์กายหานลงจากวัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ UK วัดพระสิงห์หลวงเรานี่แหละแต่สาขาประเทศอังกฤษตั้งอยู่ที่ลันคอนอำเภอรู้สึกจะเป็นฮอนตันจังหวัดเชสเชียร์นี่จำได้แล้ว จำได้แล้วแต่ก่อนว่าผิดไปหลายวันนึกว่าเป็นเขตลิเวอร์พูลเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันมันอยู่ติดชายแดนกันเลยก็ไม่ใช่นะเป็นเชสเชียร์จังหวัดนี้ใหญ่โตเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยมีชื่อเสียงโด่งดังไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่คนจะจำชื่อรู้จักอะอย่างลิเวอร์พูลนี่มันจะมีนักกีฬาดังๆสนามกีฬาหงส์แดงหรือเปล่าไม่รู้นะจำไม่แม่นฉายาเขาวันนี้ดีหน่อย8 องศาต่ำสุดสูงสุดก็18 องศาวันนี้ตอนกลางวันที่ผ่านมา18 องศาที่นี่หน้าร้อนจริงๆก็จะไม่เกิน22-25 องศานะ25 องศาสูงสุดแล้วฟังหลวงพ่อไปด้วยทำงานไปด้วยเดินดีครับวันสาธุสาธุเตรียมงานเดี๋ยววันที่23นี้เจอกันงานวางศิลาฤกษ์สร้างฐานเจดีย์ฐานเจดีย์แล้วก็ฉลองวัดด้วยครบ11 ปีนี่แล้วได้ข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่จะมาด้วยหลวงพ่อเจ้าคุณเทพสิงหวราจารย์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่1รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่รูปที่1อีกสัก 2-3 ปีก็จะเป็นเจ้าคณะจังหวัดละ 2-3 ปี 4 ปีวันนี้ธรรมะยังอยู่ในเรื่องเดิมยังไม่จบเป็นเรื่องของอุบาสก
กุลบุตรเรื่องของกุลบุตรคนใดคนหนึ่งเมื่อวานนี้ก็เล่ามาถึงที่ไปพระพุทธเจ้าไม่กล้าไปหาใครไม่กล้าไปหาใครเพราะว่าปัญญาหนอกใจมีชู้ก็เลยโอ้ไม่กล้าไปหาใครวันหนึ่งก็โอ้นานมาแล้วไม่ได้ไปที่พระพุทธเจ้าก็เลยไปถึงพระพุทธเจ้าก็ทักทายพุทธเจ้าก็ทักทายแล้วอุบาสกหายไปนานเนี่ยไปไหนมาเนี่ยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่อยากไปไหนไม่อยากไปไหนพระพุทธเจ้าข้าว่างั้นนะเล่าให้พุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าก็แสดงธรรมบอกโอ้ใจเย็นๆอุบาสกจะไปว่าเขามันเป็นธรรมดาของผู้หญิงมันเป็นธรรมดาของผู้หญิงแล้วก็แสดงธรรมการทำความชั่วเป็นมลทินของผู้หญิงนะเหมือนที่ป่านหน้าการทำชั่วเป็นมลทินของสตรีความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้อกุศลทำอันลามกทั้งหลายเป็นมลทินทั้งในโลกทั้งในเป็นมลทินทั้งในโลกนี้แลทั้งในโลกหน้าหรือว่าชาติหน้ามลทินอันยิ่งกว่าเราจะแฉคืออวิชชาเป็นมลทินแท้ละได้แน่ย่อมเป็นผู้หมดมลทินเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของอกุศลธรรมทั้งหลายที่ว่าเป็นมลทินทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็อาจจะถูกตำหนิติเตียนถูกจองจำถูกตำรวจจับขึ้นลงขึ้นศาลทำความชั่วทางกายและทางวาจาซึ่งก็ออกมาจากใจแล้วก็เรียกว่าทุจริตทุจริตทั้งสามอย่างกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมแต่ทุกอย่างจะออกมาจากใจถ้าใจดีก็ดีไปถ้าใจไม่ดีก็นี่ทำทุจริตอย่างว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายามนัสสาเจปทุเถนะถ้าใจร้ายอย่างนั้นนะถ้าใจร้ายใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างจะสำเร็จด้วยใจถ้าใจร้ายทุกย่อมติดตามเขาเหมือนกงล้อหมุนตามรอยเท้าโคกระบือที่ลากไปหรือม้าที่ลากรถไปราชรถนี่ส่วนใหญ่จะใช้ม้าเทียมม้าแล้วก็มีวงล้อทุกก็จะหมุนไปตามรอยเท้าของโคของม้าของลาก็ตามแต่ถ้าใจดีมนัสสาเจปสันเนนะถ้าใจดีสุขนี่จะติดตามเขาเหมือนเงาตามตัวเอาไปไหนถ้ามีแสงแดดส่องมาข้างหน้าเงาก็จะติดอยู่ด้านหลังของเราบางครั้งเงาก็จะพาดไปอย่างนี้พาดไปข้างหลังบัดไปข้างซ้ายบัดไปข้างขวาตามเราไปติดๆเพราะนั้นก็
ขึ้นอยู่ที่ใจเหมือนกันนะขึ้นอยู่ที่ใจขึ้นอยู่ที่จิตมันจะทำให้การกระทำเนี่ยดีมันจะทำให้การพูดเนี่ยดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่ที่จิตเป็นตัวบงการเอฟซีตัวจริงเข้ามาแล้วท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพกราบนมัสการครับมาสาธุสาธุสวัสดีสวัสดีรายงานมาเนอวัดดอยสุเทพเป็นยังไงบ้างเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างฟ้าฝนอะไรต่างๆที่นี่ก็มีแสงแดดจ้าอยู่เป็นบางครั้งแต่ส่วนใหญ่เป็นเมฆเป็นหมอกมีเมฆเป็นส่วนใหญ่คิดถึงครับเมื่อนะโอ้สาขอบคุณมากขอบคุณมากคิดถึงเหมือนกันเราทั้งหลายนี่เราทั้งหลายนี่ก็โอ้คิดถึงกันอยู่เสมอคิดถึงกันอยู่เสมออ้าววันนี้มาต่อที่ว่าอวิชชาเป็นมนทินยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายยิ่งกว่ามนทินทั้งหลายที่ว่ามานั้นมนทินอันยิ่งกว่าเราจะแฉคืออวิชชาเป็นมนทินแท้ละได้แน่ย่อมเป็นผู้หมดมนทินนี่ก็หมายถึง อวิชชานะอวิชชาอวิชชานี่ก็อยู่ในวิปัสสนาอยู่ในหลักการของวิปัสสนารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนาถึงสองหมวดอวิชชานี่นะก็มาในหมวดปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็อยู่เป็นข้อที่หนึ่งเลยอวิชชาปัจจยาสังขารคืออวิชชาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดสังขารแล้วก็โน่นไปจนถึงชรานะมรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตทั้งหมดมาจากอวิชชานี้ทั้งนั้นมาจากวิชานี้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่ค่อยได้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับวิชาว่ามันเป็นยังไงบ้างมันมีอวิชา4อวิชา8อวิชา4อวิชา8เช้าวันนี้ยังไม่มีฝนครับเหมือนยังไม่มีฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรดอยสุเทพฝนถ้าจะตกมันตกง่ายถ้ามีก้อนเมฆมาสักก้อนหนึ่งนี่นะเอาละลงละมีก้อนเมฆมาสักก้อนเดียวเท่านั้นแหละฝนลงเลยดอยสุเทพนี่อวิชชา4คืออะไรอวิชชา8คืออะไรอวิชชา8ก็อันเดียวกันกับอวิชชา4อวิชชา4 1ถึง4ทีนี้5 6 7 8ก็ต่อจากอวิชชา4อย่างข้อที่1ในอวิชชา4อย่างข้อที่1หรือ8ก็ได้1ถึง8อันเดียวกัน1ทุกขเขอัญญานังข้อที่1เนี่ยทุกขเขอัญญานังคือไม่รู้ในเรื่องของความทุกข์สองทุกขสมุทัยเยอัญญานังบ้านสวนข้าวหอมโอ้บ้านสวนข้าวหอมมาแล้วโอ้หลายวันแล้วนี่บ้านสวนข้าวหอมไม่ได้กลิ่นโชยเข้ามาสาธุค่ะมันนะโอ้สาธุสาธุบ้านสวยข้าวหอม
ให้เปิดดูโปรไฟล์นานมาแล้วลืม อยู่ทางไหนรู้จักว่าจะเป็นทางราชบุรีหรือเปล่านะไม่แน่ใจเนี่ยทางราชบุรีนะบ้านสวนนี่นะบ้านสวนข้าวหอมนี่ทางราชบุรีเป็นยังไงบ้างทางโน้น สองทุกขสมุทเยอัญญานังอัญญานังแปลว่าไม่รู้หรือเท่ากับอวิชชาเนี่ยนะเท่ากับอวิชชาอวิชชาก็แปลว่าไม่รู้แล้วก็คือไม่รู้ในสาเหตุของความทุกข์อะไรมันคือสาเหตุของความทุกข์เนี่ยที่เราทั้งหลายมีความทุกข์กันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทั่วโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันเนี่ยมันมีสาเหตุของมันนี่อ้าวสามมาเดี๋ยวมาว่ารายละเอียดกันนิดหน่อยทุกทุกขานิโรเทสมุทยังไม่รู้เดี๋ยวว่าทุกขานิโรเทอัญญานังอัญญานังคือไม่รู้ในเรื่องของการที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยจะแก้ทุกข์ได้ยังไงสุดท้ายข้อที่สี่ในวิชาสี่นี่นะข้อสี่ก็คือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเจสุอัญญานังก็ไม่รู้จากหนทางอันประเสริฐในการที่จะเข้าไปดับความทุกข์หรือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา ยมัคคีทางหรือแนวทางในการปฏิบัติที่จะให้มันเข้าถึงความดับทุกข์ได้ที่เรามีความทุกข์กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะมีแนวทางของมันเสร็จแล้วก็ข้อที่ถ้าข้อที่ห้าถึงข้อแปดข้อที่ห้าก็ปุพพันเตอัญญานัง ไม่รู้ในส่วนของอดีตข้อที่อันนี้ข้อที่ห้าข้อที่หกอปรันเตอัญญานังคือไม่รู้ในส่วนของอนาคตมันเป็นยังไงข้อที่เจ็ดปุพพันเตปุพพันตาปรันเตไม่รู้ในทั้งในอดีตทั้งในอนาคตทั้งในอดีตทั้งในอนาคตแล้วข้อสุดท้ายข้อที่แปดปฏิจจสมุปปาทะธรรมเมสุอัญญานังอิทัพปัจจยะสมุปปาทะอัญเยสุธรรมเมสุอัญญานังคือไม่รู้ในธรรมที่เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นปัจจัยเกิดแล้วทำให้เกิดสิ่งต่อๆกันไปอันนี้อิทัปปัจจยตาอาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็เกิดสิ่งนั้นขึ้นมาอาศัยสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นอาศัยสิ่งนั้นเกิดสิ่งนี้มีอวิชชาเป็นต้นนี่แหละเรื่องของมัน มันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะอวิชชานี่เนี่ยมันคือรวมเลยอวิชชานี่ไม่รู้แปดอย่างนี่นะมันมาอยู่ในข้อสุดท้ายนี่ก็คือตัวอวิชชาของอิทัปปัจจยตาแล้วก็ปฏิหรือปฏิจจสมุปบาทเนี่ย
รวมๆทั้งหมดเลยตั้งแต่อวิชชาเป็นต้นไปจนถึงชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนะอุปายาตมีตัวอวิชชานี่เป็นต้นเหตุตัวอวิชชาต้นเหตุอันนี้ก็มาพูดถึงอะไรข้อที่หนึ่งที่ว่าไม่รู้จักทุกเนี่ยที่ว่าไม่รู้จักทุกไม่รู้ในทุกเนี่ยทุกเขอัญญาณังนี้ไม่รู้ในทุกว่าความทุกข์มันเป็นยังไงความทุกข์เนี่ยมันเกิดกับเราทั้งหลายเนี่ยทุกวันเนี่ยการอยู่การกินการไปการเจ็บการป่วยการตายนี่การพลัดพรากจากสิ่งของต่างๆอันเป็นที่รักหรือประสบกับสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นที่รักน่าพอไม่น่าพอใจอย่างนี้นะพวกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยอันนี้คนนั้นตายคนนี้ตายพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่เคารพนับถือครูบาอาจารย์อะไรตายไปอย่างเงี้ยอย่างนี้พลัดพรากจากของรักของชอบเราสิ่งที่เราเคารพบูชาสักการะความทุกข์ทั้งหลายเราเนี่ยมันเกิดมันมีสาเหตุมาจากอะไรนี่ทุกขสมุทเยอัญญานังอันนี้เราต้องสาเหตุของความทุกข์มาละไอ้คนจริงก็ว่าบ่อยๆนะก็ว่าบ่อยๆไอ้สาเหตุมันก็คือว่าไอ้สาเหตุมันเนี่ยก็คือตัณหาก็คือตัณหานี่เองนี่เรื่องมันน่ะตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอันนี้เราก็ว่ากันบ่อยเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงเรื่องของสงครามนะเราจะพูดถึงเรื่องภวตัณหาเรื่องภพแต่มันไกลมันอยู่ไกลตัวเราโน่นในตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกกลางประเทศอิสราเอลประเทศปาเลสไตน์อียิปต์อิรักอิหร่านเยเมนอะไรทั้งหลายอยู่แถวบริเวณนั้นน่ะแต่ที่สำคัญมันก็ภวตัณหานี่แหละคือเรื่องของภพเรื่องของที่อยู่รวมถึงตำแหน่งแจงหนทั้งหลายด้วยนะรวมถึงตำแหน่งอะไรด้วยนี่บ้านสวนนี่ก็นี่ก็เป็นภพเหมือนกันนี่บ้านสวนนี่นะบ้านที่ดินอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นภพทั้งนั้นที่อิสราเอลกับกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์รบกันนี่ก็เรื่องภพนี่แหละเรื่องแย่งที่อยู่กันอิสราเอลก็เข้ามาไล่ที่แย่งที่อยู่ของปาเลสไตน์จนเหลือน้อยเดียวที่อยู่ในกาซาท้ายลาฟาก็เข้าไปทำลายแล้วตอนนี้แต่ข้างนอกกว้างขวางทั้งเยรูซาเล็มตะวันตกตะวันออกเวสต์แบงก์อะไรต่างๆเป็นที่อยู่ของกลุ่มคนสองกลุ่มเนี่ยปาเลสไตน์กับอิสราเอลเนี่ยมาตั้งแต่โบราณ 2,000 กว่าปีมาแล้วรบกัน 2,000 กว่าปีมาแล้ว เนี่ยต่างคนก็ต่างจะยึดเอาจะอยู่จะไม่ให้คนนั้นอยู่ไม่ให้คนนี้อยู่ไม่ให้ฝ่ายนั้นอยู่ตัวเองจะอยู่อย่างเดียวอย่างเงี้ยอันนี้คือเกิดสงครามเกิดความทุกข์ร้อนตอนนี้ตายกันไปอิสราเอลถูกเข้าไปถล่มตายไป 1,400 คนเอานี่อิสราเอลมาถล่มหมู่ฮามาสหมู่ปาเลสไตน์ตายไปอีกก็จะ 40,000 แล้ว 36,000 อย่างเงี้ยนะก็ 36,000 แล้วก็บาดเจ็บที่แข้งกุดขาด้วน
เหลือตาข้างเดียวเหลือหูข้างเดียวเนี่ยอีก89,000คนนะ89,000คนรวมแล้วประมาณ150,000แล้ว150,000คนยังไม่นับไอ้ที่อยู่ในซากปรักหักพังเหมือนกันนะอยู่ในซากปรักหักพังใต้ตึกใต้อะไรต่างๆเอ้าดูไปดูมาหมดเวลาดูไปดูมาหมดเวลาก็เป็นว่าไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักสาเหตุของความทุกข์นะแล้วก็ไม่รู้จักการดับทุกข์ดับทุกข์คือดับสาเหตุของมันนี่แหละดับตัณหานี่แหละแล้วก็ข้อปฏิบัติก็คือมรรคมีองค์8ประการที่จะให้ก้าวเข้าไปถึงการดับทุกข์ได้อย่างถาวรอย่างแน่นอนอย่างถาวรอย่างแน่นอนนั่นก็วันนี้พูดถึงเรื่องของอวิชชาก็จบพอดีเลยนะจบ แล้วก็หมดเวลาพอดี โมทนาโอ้บ้านสวนวันนี้เข้ามาสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัย แล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็โมทนาสาธุวันนี้เดี๋ยวจะมีจัดรายการต่อไปอีก2รายการรายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าและรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นก็ต้องจัดล่วงหน้าเออนะตั้งแต่เนี่ย4:00ถึง6:00เช้านู่นเสร็จแล้วก็ถ้าที่นี่ก็4:00ถึงเที่ยงคืน4:00ถึงเที่ยงคืนขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร